สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มศรรามโพสต์ซึ้งภูมิใจความเป็นพ่อเนื่องในโอกาสวันนี้5ธันวาคม2563เป็นวันพ่อแห่งชาติทางด้านพิธีกรพระเอกหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์ในฐานะที่เขามีลูกสาวคนแรกน้องวิจิเขาจึงร่ายยาวถึงความสำคัญคำว่าพ่อเผยว่าคำว่าพ่อมีความสำคัญกับชีวิตป้าป๋ามากเพราะวิจิคือของขวัญที่ล้ำค่ามากที่สุดในชีวิตของป้าป๋าในวันที่ปู่ชุมพรเทพพิทักษ์จากไปป้าป๋าเชื่อว่าคุณปู่คอยมองและคุ้มครองหนูอยู่บนฟ้าซึ่งตลอดเวลาป้าป๋านำคำสอนของคุณปู่ค่อยๆมาปลูกฝังให้วิจิป้าป๋าภูมิใจที่เห็นหนูเป็นเด็กดีมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนใส่บาตรไหว้พระรู้จักยกมือไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักขอบพระคุณทุกคนหนูอายุเท่านี้ทำได้เท่านี้ป้าป๋าก็ดีใจแล้วนกน้อยทำรังแต่พอตัวเรามีมากก็ใช้แต่พอดีมีน้อยใช้น้อยไม่มีก็อดเอาพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีตามกำลังรู้จักประหยัดอดออมพอเพียงและเพียงพอไม่เบียดเบียนผู้อื่นป้าป๋าเองก็มีถูกผิดบ้างตามประสาคนที่เพิ่งเป็นพ่อครั้งแรกหนูก็อย่างงอนป้าป๋าเลยป้าป๋าจะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดเท่าที่มีปัญญาทำจะทำทุกอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถเพื่อหนูจะปกป้องหนูให้ปลอดภัยให้คุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องนำทางชีวิตหนูในอนาคตนะลูกรักวิจิตเทพิทักษ์วีรสตรีผู้กล้าหาญของป้าป๋าพร้อมกันนี้หนุ่มศรรามยังขอบพระคุณแฟนๆทุกคนที่รักและเมตตาเสมอมาจนถึงวันนี้วันที่มีวิจิทุกคนก็ยังมอบความรักและเอ็นดูเมตตาลูกอีกคนเราสองคนพ่อลูกสำนึกในพระคุณของแฟนๆทุกคนเสมอวันหนึ่งคงได้ตอบแทนด้วยความเคารพครับผมขอบพระคุณครับผมคิดถึงป่านะครับโชคดีนะไอ้หมาวันพ่อแห่งชาติศรรามป่าป๋าวิจิวีจีตั้งใจทำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีซามูไรพ่อลูกอ่อนติดบินแต่บินได้สองกายหัวใจเดียว STVG SaveVG SI สอนรามแฟนคลับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ